หากต้องการเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่สะดวกปลอดภัยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงรองรับการชำระเงินด้วยเหรียญ USDT สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ Moonlight Blade by Galena ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนะครับก็จริงๆก็เล่นกันมา20วันแล้วแหละหลายคนก็ทราบแล้วแต่ไม่เป็นไรเล่นมานานละรู้เยอะขึ้นรู้เยอะขึ้นระบบอาชีพดีมากๆนะมันจะทำให้เราได้ไอเทมดีๆเยอะนะครับพวกไอเทมดำรงชีวิตไอเทมอัปเกรดรวมถึงตำลึงเงินมีนักล่าคุ้มกันนักสำรวจนักปรุงนักปราดนะครับผมจะพูดถึงอาชีพที่มันแยกต่างหากก่อนเริ่มต้นจากนักปรุงนักปรุงเนี่ยมันก็คือตกปลานั่นแหละครับจะเป็นการตกปลาตกปลาแล้วเลเวลนักปรุงก็จะขึ้นแล้วก็อัพพรสวรรค์อัพไลน์กันไปนะครับทุกๆอาชีพจะมีแฟชั่นของแต่ละอาชีพเนี่ยเราไปถึงชุดแฟชั่นมันจะต้องประมาณเลเวล18นะครับแล้วก็ถ้าไปถึงสุดทางก็จะได้สเตตัสถาวรบวก30แน่นอนว่าถ้าเราดันอาชีพใดอาชีพหนึ่งให้ไปสุดทางก่อนก็จะดีนะเนี่ยแล้วมันก็จะมีย่อยนะตกปลาจะมีย่อยก็คือปรุงอาหารนี่คือวิธีปรุงอาหารหาสูตรอาหารหาวัตถุดิบแล้วก็ทำอาหารไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักปรุงแล้วรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณปรุงไปถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ย อาชีพนักปรุงอาชีพตกปลาอะไรเนี่ยเขาก็จะเป็นอาชีพที่สามารถวางโต๊ะอาหารสำหรับงานเลี้ยงได้ให้เพื่อนๆมากินได้ครับเป็นอาชีพเดียวที่ทำได้เนี่ยเปิดได้ที่โลกฐานที่มันกิวลานสวนบ้านนี่คือนักปรุงสลักกระโดดมานักปราดนักปรุงปรุงอาหารต่างๆได้นะเดี๋ยวเพิ่มเติมชิ้นนิดหน่อยพวกเวลาค่าความชอบที่เขาอยากกินอาหารอาหารที่ดีที่สุดอะอาหารที่ดีที่สุดที่ตัวละครแต่ละตัวเขาอยากกินเนี่ยมันจะหายากอย่างเช่นลิ่วหูฮวงชอบเค้กผลไม้นี่อ่ะมันจะช่องทางได้รับคือมันจะไม่มีให้ซื้อโดยตรงจะต้องปรุงนะครับหรือหีบบุพเพสันนิวาสหรือเรือนเทปอกล่องเครื่องแป้งต้องสุ่มเอาดังนั้นพวกที่เขาปรุงอาหารไปขั้นสูงเนี่ยเขาจะสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายเป็นของที่ชื่นชอบที่สุดของสร้างการสร้างความสัมพันธ์ได้นะครับต่อมาไปอาชีพที่สองอาชีพปราดอาชีพปราดเนี่ยวิธีเล่นก็คือเข้าไปตอบคำถามครับให้เล่นได้สัปดาห์ละ21รอบเวลาเล่นครั้งหนึ่งเสีย360การตอบคำถามถ้าตอบผิดก็อด EXP ไปเลยนะครับแต่ถ้าตอบถูกก็ได้ EXP ของเลเวลไปแล้วก็ได้ตอนตอบจบปุ๊บก็จะได้เหรียญเงินแล้วก็ชิ้นส่วนตั๋ววีรชนอันเนี้ยเอาไว้รวมอันนี้100ชิ้นได้เป็น1แล้วก็1เอามาเรียกคู่หูได้นะอยู่ฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะครับฟังก์ชันเรียกคู่หูตรงนี้นี่ต้องรวมนะครับรวมแล้วก็เรียกแล้วเขาจะมีอาชีพมันจะไม่จบแค่นี้มันจะมีวิธีการเล่นเพิ่มเติมอย่างปราดเนี่ยก็จะมีการบัฟตำราบทเพลงบัฟตำราบทเพลงก็คืออย่างเช่นเรากดเล่นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นการบัฟสเตตัสอะไรบางอย่างแล้วแต่เราจะเลือกมาแล้วก็เป่าให้กับทั้งปาร์ตี้ที่อยู่ในละแวกนั้นปาร์ตี้ของเราเองนะถ้าไม่มีปาร์ตี้ก็ได้เราคนเดียวเพียงแต่ข้อเสียที่ผมคิดก็คือมันใช้เวลานานไปหน่อยเนี่ยดูสิครับบัฟยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยกว่าจะขึ้นใช้เวลานานแล้วบางทีเพื่อนไม่รอเพื่อนที่ลงนานเขาไม่รอเขาก็วิ่งไปเลยยกเว้นว่าปาร์ตี้เดียวกันแล้วบอกให้รอเขาถึงจะรอในการเล่นของปราดก็จะมีเพิ่มเติมอีกก็คือบรรเลงบทเพลงนะครับบรรเลงบทเพลงตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเชลเลนจ์ให้เราเก็บเนี่ยถ้าเราฝึกหัดปุ๊บมันจะมีให้เล่นนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวลองดูนะถ้าเปิดนานนี่ผมจะรู้ลิขสิทธิ์แน่ๆเลยต้องเปิดแป๊บเดียวมันจะมีให้เล่นเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยจบก่อนเลือกเพลงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเก็บได้3นะครับ3ใบไม้เราก็จะรับของตามนี้เลยนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเล่นเพลงนะครับเล่นเพลง
สร้างบทเพลงอ่ะสร้างบทเพลงออกมาแล้วก็บันทึกเนื้อบทเพลงนั้นๆส่งเป็นจดหมายให้เพื่อนให้เพื่อนไปเปิดเล่นอัตโนมัติว่าเราส่งเพลงอะไรมาให้ได้อีกด้วยนะครับนี่คือลูกเล่นของนักปราชญ์ซึ่งไอ้ที่ผมแนะนำสองอาชีพนี้ก็คือมันเป็นอาชีพที่จบด้วยตัวมันเองอาชีพนักปราชญ์ก็จบด้วยตัวมันเองเหมือนกันแน่นอนว่านักปราชญ์ก็มีแฟชั่นเหมือนกันครับเล่นถึงรุ่น18ได้แฟชั่นจูนักปราชญ์ก็สวยอยู่ส่วนความรู้นี่ก็ความรู้ทั่วไปนะครับก็คือดีการนั่งเปิด Google เอาแล้วกันพยายามอย่าให้ผิดนะครับถ้าผิดอด EFP เลยต่อไปผมจะเริ่มที่มือปราบครับเพราะว่ามือปราบนี่มันจะกระจายไปสู่อีก3อาชีพทีหลังได้มือปราบวิธีเล่นยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเวลาจะเล่นเนี่ยต้องมีปาร์ตี้อย่างน้อย3คนเป็นปาร์ตี้จับกลุ่มดูตามช่องโลกถ้าเขาเขียนว่าปาร์ตี้จับกลุ่มก็คือโอเคนี่แหละมือปราบมันเขาจะให้เราไปปราบโจรตามจุดนู้นจุดนี้เป็นอาชีพที่เล่นแล้วเสียพลังงานเยอะที่สุดครับเสียตั้ง400แต่ว่าเวลาเล่นปั๊บเนี่ยคุณจะได้นี่เลยธงคุ้มกันกับป้ายล่าค่าหัวนี่2อันนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าเอาไปทำอะไรนอกจากนี้แล้วเนี่ยมือปราบความสามารถทางอาชีพมันจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นชุดผู้บังคับใช้กฎหมายเวลาเราใส่มาเนี่ยมันจะเป็นแฟชั่นจะเป็นแฟชั่นอยู่ที่ตู้เสื้อผ้านะครับนี่เป็นชุดนี้ชุดจับชุดนี้แหละพอเราใช้ชุดนี้ปั๊บเนี่ยเราจะขึ้นว่าปราบเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่มันจะขึ้นว่าปราบถ้าปราบเจอคนที่อยู่บนหัวว่าโจรก็คือตีกันเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นมือปราบโจรก็คือเขาได้แหละเขาเล่นโจรอะเล่นเป็นฝ่ายโจรคอยปล้นสะดมอะไรพวกนี้ถ้าเราสามารถใส่ชุดมือปราบตีโจรได้เลยแบบไม่เสียอะไรนะครับแต่ถ้าโจรโดนเราจับก็ติดคุกชั่วโมงหนึ่งเดียวทำลูกเล่นต่อไปนะครับลูกเล่นต่อไปของอาชีพมือปราบก็ไหลไปเรื่อยๆนะมันก็จะมีเพิ่มสเตตัสถาวรบวก30ที่เหลือ30ตัวนี้ครับตัวนี้สืบคดีเป็นลูกเล่นของมือปราบอันนี้มันจะเป็นคดีมันจะมีคดีที่เล็กกับคดีใหญ่คดีใหญ่คือไขปริศนาคดีเล็กคือคดีพวกนี้มันจะให้เราไปรวมตัวกับประมุขที่น้อยแล้วก็รับนะครับรับเบาะแสคุยเราจะมีเบาะแสให้อ่านแบบเนี้ยอ่านแล้วก็ดูว่าพิจารณาว่าโอเคคดีเป็นยังไงแล้วเราก็เลือกหลักฐาน1ใน3อย่างเนี้ยว่านี่คือหลักฐานมัดตัวของจำเลยคดีนี้ถ้าเราเลือกถูกเราก็รับของรางวัลตามนี้แต่ถ้าเราเลือกผิดก็จะโดนห้ามเล่นในคดีนี้3ชั่วโมงนะครับพอครบ3ชั่วโมงก็ไปเล่นใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทำหลายๆคดีพร้อมกันแล้วตัดสินคดีผิดหมดเลยเขาจะไม่ให้เล่นต่อเขาจะให้เราดองคดีที่เล่นไปเดี๋ยวนั้นแล้วแค่3คดีเราจะรัน3คดีพร้อมกันได้แค่นั้นครับส่วนคดียากจะเป็นไขปริศนาพวกนี้จะยากมากต้องใช้ความคิดนะครับใช้สมาธิใครที่ชอบสอบสวนสืบสวนใช้สมาธิใช้ความคิดผมแนะนำให้เล่นอาชีพนี้เพราะสนุกมากพวกนี้เนี่ยน้ำจิ้มแต่ไขปริศนาที่ของจริงเราต้องไปสืบพยานหาหลักฐานในที่นั้นๆแล้วก็สันนิษฐาน1สันนิษฐาน2 3 4พอสันนิษฐานเสร็จปุ๊บก็ต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าใครเป็นคนร้ายแรงจูงใจคืออะไรเพราะอะไรมีโอกาสให้ผิดได้แค่10ครั้งถ้าผิดหมดพรุ่งนี้ได้เล่นใหม่ครับน่าจะ24ชั่วโมงอันนี้คดีแรกที่ผมตัดสินไปก็คือผมผิดไป10รอบแต่สำเร็จนะครับอันนี้คดีนี้ผิดไป3แล้วก็คดีรูปภาพอันนี้ผิดไป3เหมือนกันก็ส่วนไอ้คดีพวกนี้เนี่ยมันจะไม่เปิดจนกว่าเราจะเล่นจับกลุ่มเราจะเล่นจับกลุ่มไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะให้เบาะแสมาแล้วก็มีคดีเปิดให้เราเรื่อยๆรวมถึงพวกไขปริศนาด้วยถ้าไม่เล่นก็คือจะไม่ได้ครับผมจะพูดต่อในเส้นทางอาชีพของจับกลุ่มเนี่ยมันจะได้ของ2อย่างที่ผมพูดไว้ข้างต้นก็คือ1นะครับทองคุ้มกัน2ปลาค่าหัวผมก็จะกระโดดไปอาชีพนักล่าก่อนอาชีพนักล่าก็คือล่าค่าหัวโจรฆ่าโจร1คนมันจะเป็นการที่เราจะมีนกเหยี่ยวบินขึ้นไปบนฟ้าแท็กกิ้งศัตรูแล้วก็ไปฆ่าแล้วก็ได้ครับของรางวัลนะครับเส้นทางอาชีพก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้มันจะมีของรางวัล2แบบแบบแรกคือ
ล่าฆ่าหัวแบบที่2คือไล่ล่านะมันจะได้ของต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราใช้ตาฆ่าหัวในการล่าของที่เราได้มาจะเป็นของที่ไม่ผูกมัดนั่นหมายความว่าเราเอาไปขายได้นะครับแล้วการเล่นนักล่าเราจะได้นี่ผีเสื้อเทียนสุยนะครับผีเสื้อเทียนสุยผีเสื้อเทียนสุยเอาไปใช้ในส่วนของนักสำรวจอีกทีนึงเห็นไหมมันต่อเนื่องกันถ้าแล้วในนักล่าเนี่ยนอกจากล่าไปเรื่อยๆปั๊บมันยังมีความพิเศษอีกก็คือไล่ล่าข้ามขอบฟ้าตรงนี้ถามว่ามันเป็นยังไงในตอนที่คุณได้รับภารกิจไล่ล่าข้ามขอบฟ้าเนี่ยคุณจะไม่รู้ครับว่าได้รับแล้วเพียงแต่ว่าในเนี่ยเห็นไหมว่าผมจะมีได้รับแล้วเห็นไหมได้มาประมาณว่านานๆทีมันจะโผล่ขึ้นมานานๆทีมันจะโผล่ขึ้นมาครับสมมุติว่าคุณไล่ล่าไปเรื่อยๆเนี่ยในตรงเนี้ยเวลาเปิดมาปุ๊บรอเผยตัวเนี่ยเปิดปุ๊บแล้วเจอคำว่าหัวหน้ามันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเลยว่าหัวหน้าปรากฏแล้วแล้วกล่องก็จะเป็นสีม่วงหรือสีทองถ้ากล่องเป็นสีม่วงมันจะเป็นไล่ล่าสุดไล่ล่าข้ามขอบฟ้าประเภทที่ไม่รวยมากก็คือเป็นแบบนี้เป็นแบบตำลึงเงินแต่ถ้าเป็นหัวหน้าออกมาแล้วเป็นกล่องทองเลยเนี่ยจะเจอแบบนี้ครับจะเจออย่างนี้เลยเนี่ยได้ตั๋วฟ้าทีละ350-350เลยครับคือก็รวยดีแต่ว่าต้องมีป้ายแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณไม่มีป้ายมันก็หาซื้อได้แต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตั้งร้านนี่เห็นไหมราคาอันละ360ตำลึงเงินซึ่งถ้าคุณเอาไปใช้คุณก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าคุณไม่ใช้ขายก็ยังได้ผมถึงได้บอกว่าผมมีเงินอีแปะผมมีเงินตำลึงเงินอยู่เรื่อยๆเพราะว่าผมเอาพวกเนี้ยไปขายใช้ไม่ทันผมก็ขายครับคุยต่อต่อไปผู้คุ้มกันผู้คุ้มกันเหมือนกันมันจะคล้ายๆกับนักล่าในส่วนของตรงนี้จะมีให้ทำสองแบบก็คือคุ้มกันยิ่งใหญ่กับคุ้มกันปลอดภัยคุ้มกันยิ่งใหญ่จะไม่ผูกมัดนะครับคุณจะได้ตำลึงเงินแน่ๆตอนนั้นผมไปทำผมได้รอบละ450ตำลึงเงินแล้วก็ได้คุมทรัพย์บุผาเอามาเล่นคุมทรัพย์บุผาได้นะครับเนี่ยแล้วก็เอาไปเล่นได้เลยใช้พลังงานรอบเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจอะเอ้ย350นะครับตัวนี้ซึ่งคุ้มกันก็จะมีให้เล่นเป็นแบบไม่ใช่ละเดี๋ยวจะมีเพิ่งคุ้มกันก็จะเป็นนี่งานมอบหมายขนส่งพวกนี้นะผมต้องเล่นลึกๆถึงจะได้มันจะสุ่มว่ารอบนี้จะได้ขนส่งของอะไรซึ่งมันก็จะได้เนี่ยพวกตั๋วน้ำเงินเยอะนะครับแต่ว่าผมยังทำเลเวลน้อยผมทำไปเพิ่งเลเวล6เองครับก็เลยยังไม่ได้รับจ็อบใหญ่ๆซึ่งพวกคุ้มกันทำแล้วได้อะไรตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูนี่ต่อนักสำรวจครับนักสำรวจเนี่ยก็จะเป็นการใช้ผีเสื้อในการขุดสุสานซึ่งก็จะมีในเรื่องของปีกย่อยก็หาวัตถุโบราณหาวัตถุโบราณประเมินวัตถุโบราณซึ่งประเมินวัตถุโบราณถ้าประเมินแล้วเป็นของจริงเราก็จะเอาวัตถุโบราณนั้นไปประดับบ้านเราได้เพิ่มฮวงจุ้ยได้ครับในส่วนของเส้นทางอาชีพเมื่อทำปุ๊บก็จะได้ธงคุ้มกันด้วยนะครับแล้วก็จะได้นี่ธงสมาพันธ์พ่อค้านะครับเอาไว้ใช้ภารกิจธงสมาพันธ์เนี่ยคุ้มกันช่วง20-22ตัวนี้แล้วก็ใช้ผีเสื้อเทียนสุยซึ่งถ้าไม่มีก็ต้องซื้อนะครับแนะนำให้ทำแบบบนแบบล่างมันเป็นของล็อกอะเสียดายนะครับเสียดายนี่คือการเกี่ยวเนื่องกันระหว่างอาชีพนะครับส่วนไอสิ่งนี้ที่เราดูนะอันนี้เดี๋ยวผมดูนี่ตรงนี้นะตรงนี้นี่คุมทรัพย์บุพภาก็จะเป็นการเอาไปเล่นคุมทรัพย์บุพภาซึ่งมันจะอยู่ในกิจกรรมจังหวะเวลาตัวนี้นะครับนี่ค้นหาเปิดคุ้มครับให้เราได้ไอของที่ดีขึ้นนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องอาชีพซึ่งผมไม่ได้ไล่ทำให้ดูนะครับทีละอาชีพเพราะว่าผมคิดว่าถ้าคุณดูแล้วสนใจก็ไปลองทำดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานกว่านี้นะครับมาคุยเรื่องพลังงานกันบ้างคุยเรื่องอาชีพคุยเรื่องพลังงานเนี่ยมันจะเขาจะรีให้ 15%
นะครับนี่เขาจะให้ 15% ของพลังงานสูงสุดตอนนี้พลังงานสูงสุดของผม 7,500 แต่ถ้าเลยว่า561จะเป็น 10,000 ดังนั้นตอนนี้ผมจะได้รีรู้สึกจะเป็นวันละ 1,050 มั้งอนาคตเลยว่า61จะได้รีวันละ 1,500 1,500 แล้วก็เอามาเล่นส่วนยานะครับยาเนี่ยมันจะสามารถฟื้นฟูพลังงานได้แต่ว่าเขาจะให้กินแค่15เม็ดในช่วงวันจันทร์ถึงพฤหัสจะให้กิน15เม็ดแล้วก็ศุกร์ถึงอาทิตย์จะให้กิน15เม็ดรวมสัปดาห์30เม็ดนะส่วนยาพวกนี้เราก็สามารถไปซื้อได้ครับเนี่ยกินแล้วเพิ่มพลังงาน250หน่วยเราสามารถซื้อได้ที่ร้านตั๋วทอร้านตั๋วเทวะหรือว่าถ้าเป็น VIP ก็จะได้รับทุกวันวันละเม็ดจะเป็นนี่ยาพลังงานแล้วก็ในส่วนของคู่หูนะครับคู่หูเราก็สามารถเอาไปทำอาชีพได้เช่นกันเลเวล6172จะปลดล็อกหมดแต่ตอนนี้ปลด2จุดนะครับเราสามารถเอาคู่หูเราไปทำอาชีพได้ซึ่งถ้าเราเอาคู่หูเราทำอาชีพเนี่ยอย่างแรกก็คือได้ของดีกว่าเราทำเองอย่างที่สองใช้พลังงานเยอะกว่าเราทำเองครับแล้วก็มันจะต้องใช้เราควรจะต้องใช้คู่หูที่เขามีลักษณะพิเศษในการส่งอย่างเช่นถ้าคักหมอเอกเนี่ยเอาไปขุดสมบัติกับตอบคำถามจะได้คุณสมบัติพิเศษอย่างซีบอลลุยก็จะได้ค่าล่าค่าหัวกับตอบคำถามตอบคำถามคือที่ปราดนะล่าค่าหัวคือล่าค่าหัวอย่างโลโซเกะก็จับกลุ่มนะครับท้าทายอะไรพวกนี้แล้วก็หาที่เขามีพิเศษแหละไปมันก็จะได้ของที่ดีขึ้นครับแน่นอนว่าการที่เราเอาเพื่อนไปทำอาชีพอ่ะมันจะนับนับเขาที่เราทำในแต่ละสัปดาห์ด้วยนะผมจะให้ดูก็คืออย่างอาชีพเนี่ยมือปราบเนี่ยเขาจะให้ทำแค่17รอบต่อสัปดาห์ถ้าเราทำเองไปด้วยมันก็จะลดทำรอบนึงลดไปเรื่อยๆถ้าให้คู่หูทำด้วยมันก็จะนับด้วยครับนับรอบด้วยกันดังนั้นตอนนี้ผมก็จะตัวผมเนี่ยจะเล่นเองมือปราบแล้วผมก็จะให้คู่หูเนี่ยไปทำอะไรที่ผมไม่ได้ทำอย่างเช่นคุ้มกันกับนักล่าครับเอ้ยคุ้มกันกับสำรวจส่วนหลักๆผมจะทำมือปราบกับนักล่าถ้ามือปราบกับนักล่ามันเต็มทำจนเต็มปั๊บผมก็ทำผู้คุ้มกันต่อจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ยังไงผมจะรันมือปราบให้ได้17รอบต่อสัปดาห์อยู่แล้วเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของอาชีพนะครับเนื้อหามันค่อนข้างเยอะก็อธิบายกันไปยังไงก็เปิดฟังกันเพลินๆนะครับถ้างั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ